ความเดิมตอนที่แล้วอุ้ยมันมาใกล้มันตัวนี้มันแปลกๆกับตัวอื่นมามันอู้ดันไปอ๋อปลุกช่วงปลุกพลังเนี้ยตัวละครตื่นโอเคเป็นฉากที่ทำให้ตัวละครมีพลังใหม่นะผมแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาอ่ะนะครับสยองกราพวกผมนิวส์พวกเกมไทม์ไลน์ในพาร์ทที่4นะผมแมวเวลาอนาคตกับมาเช่นเคยนะผมตอนนี้ก็ได้เจอแมวตอนนี้เขาแล้วเราแยกกันไปตั้งนานนะผมไม่กลับมาเจอแล้วต้องวิเคราะห์เส้นทางแยกออกไป2ทางดียังไม่เจอกันหรือว่าด้วยกันนะผมต้องแยกทางกันไปช่วยเหลือกันตอนนี้มาหุ่นเดินวนครับเนี่ยสีส้มปุ่มนั้นคือปุ่มกดยาวๆปิดประตูนั้นเลยโอเคต้องล่อหุ่นด้วยก็เริ่มต้นให้ทั้งสองทั้งแมวและเราได้โอเคกลับมาตอนแรกฟาไปทั้งคู่พร้อมกันต้องกดนี้นะให้มันพร้อมกันได้อ่ะกับฝั่งคนนะครับผมมาฝั่งนี้แล้วเปิดประตูเสร็จแล้วน้องแมวก็ต้องไปกดปุ่มม่วงโอเคแล้วก็ต้องไปเอานี้เก็บพลังงานไว้แล้วก็มีพลังนี้ไว้สำหรับทำลายได้1ตัวนะผมซึ่งอ๋อรู้แล้วโอเคผมเก็ทแล้วคือเราต้องทำลายมันจากฝั่งตรงข้ามนะผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจแต่ผมคิดว่าแต่มีวิธีอื่นที่ไม่ทำลายได้แต่ผมว่าต้องทำลายแมวล่อมานะผมจุดไหนล่อได้จุดนี้ล่อได้ปะโอเคล่อได้ทีนี้ปัญหาคือจะกลับทันมั้ยเนี่ยจังหวะนี้เคมันไม่เห็นอยู่อ๋อมันจะไม่เห็นเลยเหรอถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่มาว่ะโอเคมันไกลไปด้วยจังหวะที่คนใช้พลังได้แล้วมันอยู่นี้นะผมคนใช้พลังได้อยู่แค่โซนนี้เพราะว่าต้องล่อมาถึงจุดนี้ได้ถึงจะฆ่ามันได้ตรงวันนี้ผมว่าเราไปต่อไม่ได้ไหมมันจะมีมองทุกทิศทางนะผมมันจะมองปุ๊บไม่ได้ปุ๊บไม่ได้โอเคเรารอแมวดีเลย์นะผมแมวดีเลย์สกิลก็คือให้แมวหายเหนื่อยจากการร้องก่อนปั๊บแล้วลองล่อตอนจังหวะที่มันไปตรงโซนแถวๆนี้ได้ปะถึงปะโอเคเนี่ยได้โอเคได้ได้เริ่มดีเลย์แล้วแล้วแค่รออีกรูปหนึ่งนะโอเคและตัวหน้ามันโดนล่อเหมือนเดิมก็คือประมาณจังหวะตรงนี้เหมือนเดิมที่เดิมทีนี้พอมันไปตรงจุดนี้เหมือนกันปั๊บแล้วเราข้อให้ทะลุไปได้ป่ะตอนนี้นี่โอเคได้เอาไม่ได้โอเคโอเคตรงนี้ผมจะให้จังหวะที่พอไฟดังนี้ดับปั๊บผมจะให้คนเดินตรงนี้นะผม29อ่ะถ้าตรงนี้ร้องแล้วเราล่อมันกลับมาได้ได้โอเคได้แล้วเราก็ให้ตัวนี้มันเดินฝ่าไปโอเคนี่ไงโอเคโอเคโอเคได้ละทีนี้ตัวละครนี่ไงออร่าเพียงพอแล้วเราแค่ต้องให้แมวล่อเหมือนเดิมแล้วให้ตอนนี้ให้แมวเห็นตัวไปนะโอเคแมวมาแล้วก็ตรงนี้ให้หุ่นเห็นแมวนะผมให้มันตามมาแล้วก็เหยียบมันนิดนึงแล้วตอนนี้จังหวะนี้ปั๊บที่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะอื้อยพลังมาครับผมเรียบร้อยแล้วก็แยกกันออกจากที่นี่นะผมไปเข้าไปนั่นแหละดับเบิลออกพร้อมกันนะผมเท่โอเคแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้นั่นด้วยไม่ได้ลิลิกด้วยเพราะว่าให้ผมเดาอะไรอาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องการไม่ฆ่ามันเลยอ่ะต้องล่อไม่ก็ประตูเขียวข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เห็นไหมจังหวะนี้คือยังสีฟ้าอยู่นะผมโอเคแต่ใครอยากจะแก้รอบหน้าเนาะถ้าเกิดมีเวลามาตามล่าหาลิลิกอะไรเงี้ยอาจจะค่อยหาวิธีแก้ใหม่ตอนนี้เอาให้ผ่านก็พอนะเพราะมันยากจริงมันต้องแบบกะพอดีอะไรเงี้ยตรงนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันลำบากอยู่อันนี้พอได้แล้วหลอกล่อทีนึงเนี่ยจังหวะหลอกล่อตัวนี้ยังโอเคไหมตัวนี้โอเคอยู่เนี่ยเอาเนี่ยตัวนี้ไม่โอเคเหรออาจจะเป็นไปได้ว่าทำช้าไปนะผมคือต้องเร็วกว่านี้โอ้ฮะเพราะเราโมแต่ร้องเหมียวตรงหุ่นนั่นเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วไปกลับไปกลับมาเยอะอาจจะเร็วกว่านี้ได้เออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวค่อยลองแก้โอกาสหน้ากันนะผมแล้วดูว่าใช่จริงไหมด้วยโอเคมาด่านต่อไปประตูเต็มเลยประตูแดงกับเหลืองสองสีนั่นนะผมแต่มีประตูเยอะไม่ด่านลิลิกเรื่องมากจังเลยเนี่ยไอ้ตาสิโอเคอันนี้น่าจะประตูเหลืองก่อนแน่ๆนะผมต้องซ่อมไอ้ทางซ้ายด้วยซึ่งอยู่ไกลมากโอเคเราต้องหยิบอันขวาก่อนแล้วก็ไปซ่อมอันนู้นนะเพราะว่าเราต้องการให้มันปุ่มปุ่มแดงได้แล้วก็หยิบอันนี้ซ่อมอันนี้ทั้งทำบางอย่างไม่ก็เคลียร์มอนเตอร์นะครับผมเอาว่าเริ่มมาก็รอประตูฝาได้ปะประตูเหลืองน่าจะได้โอเคน่าจะได้รอเหลืองนั้นน่าจะได้หยิบสวิตช์ไฟโอเคเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้หญิงเราไปเก็บพลังมาเอาโอเคแล้วก็ให้แมวออกมาจากปุ่มเพื่อที่จะไม่ให้มันมาหาเราได้โอเคแล้วก็เปิดปุ่มใหม่โอเคแล้วก็ออกมาตรงนี้เพื่อสร้างทางต่อนะครับผมพอได้แล้วก็ให้ผู้หญิงออกมารอหน้าประตูก่อนนะครับผมแล้วก็ให้แมวเดินมาตรงนี้กดสวิตช์แล้วก็ผู้หญิงก็เดินไป19แล้วก็แมวไปกดออกจากปุ่มมาแล้วก็ผู้หญิงกลับมาตอนนี้ไปเอาพลังนี้มาต่อทางเหรอต่อทางเพื่ออะไรวะตอนนี้อ๋อผมแล้วเอาไว้ขังแน่โอเคโอเคโอเคผมว่าผมเข้าใจแล้วตัวละครนั้นต้องโดนขังในห้องแดงแล้วตัวเนี้ยขังห้องแดงแล้วตัวนี้ขังห้องเหลือง
อ๋อผมแลพลังหน้าไว้สำหรับซ่อมสะพานเพื่อนี่แหละโอเคมันก็ซ่อมเลยผมว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวดูว่ามันได้ไหมเนาะถ้าไม่ได้ก็ว่าทีนึงให้แมปปุ่มแดงนะผมว่าน่าใช่อ่ะเห็นแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วปั๊บก็ให้ตัวละครนี้วิ่งมาทันทีแล้วตอนจังหวะนี้ให้แมวกดออกจากปุ่มแดงมาโอเคเรียบร้อยที่ได้กับเหลืองนะผมก็คือก็แค่เรามาตรงนี้ยืนล่อให้เหยียบเหลืองก็จะเห็นนะก็โอเคล่อนี่นะอ๋อต้องล่อสองจังหวะโอเคคือจังหวะแรกปั๊บเดินมาตรงนี้แล้วตอนนี้ให้แมวออกมาก่อนนะโอเคปึ๊บปิดนี่ก่อน1จังหวะแล้วจังหวะ2ก็คือตอนที่เราจะออกจากห้องนี้นะผมก็คือเปิดอีกทีนึงรอใหม่ทีนึงปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ออกจากห้องนี้มา19แล้วก็แมวก็ออกจากตรงนี้มา19โอเคแล้วก็มาทางนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะมันอยู่หน้าประตูเหลืองว่ะโอเคแล้วเราต้องเดี๋ยวด้วยโอเคต้องมาฝั่งนี้แล้วก็รีบให้มันว่ากดปุ่มแป๊บเดียวแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปว่าเราปิดปุ่มอีกทีนึงอะใช่ไหมผมว่าน่าใช่ก็คือไปอย่างนี้ปั๊บแล้วก็ก่อนที่มันจะนี่ไงสับปั๊บให้แมวออกมาจากปุ่มนี้ปึ๊บโอ้โหแอดวานเหลือหลายทีนี้มาถึงตรงนี้ปั๊บผมต้องการกดปุ่มเลยที่หนึ่งเพื่อให้ไปต่อแล้วก็ไป19พอเสร็จแล้วพอ19ปั๊บปิดตู้เหลืองต่อที่หนึ่งโอ้ my god แอดวานโคตรเลยได้ไหมเนี่ยได้ปะลิลิกได้นี่ไงก็คือไม่ทำลายหุ่นนะผมถ้าทำลายหุ่นน่าจะไม่ได้หลีกโอเคโอ้สันตินี่มันยากเหลือเกินมาสูตรวิธีการนะครับผมก็คือกดปุ่มเหลืองปั๊บเข้าไปเอาผลึกก่อนปิดประตูด้วยนะครับผมใช่ปิดตัวสับกันเรื่อยๆห้ามมันเห็นตอนนี้มาต้องมาผ่านฝั่งตรงข้ามให้น้องแมวผ่านไปกดปุ่มแดงได้นะครับผมออกมาก่อนออกจากปุ่มปั๊บก็เปิดประตูแดงเราปิดแล้วก็เข้าอันนี้ต้องสะพานปั๊บประตูแดงนะผมเพื่อที่จะให้เห็นแล้วก็ล่อมาถังในประตูแดงประตูเหลืองตรงนี้ล่อเหลืองขั้น1ก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ล่อขั้น2ปิดแล้วก็มาตรงนี้พอดีเป๊ะนะที่มันปิดประตูอีกนึงนะผมโอ้ยก็ปิดเปิดเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ปั๊บเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เรียบร้อยสุดยอดเรามาอย่างเป็นมิตรนะครับผมมิตรเหลือเกินก็จะคัดค้านความรุนแรงและดูเหมือนว่าเมื่อทำความดีความดีนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วครู่แต่ความชั่วนั้นเป็นสิ่งถาวรไม่ได้ฆ่าอีกแล้วโอเคเราไม่ฆ่าบ่อยเราก็เสียวบ่อยเหลือเกินต่อไปสะพานนี้ซ่อมอีกแล้วโอเคลิลิกเยอะนะหลังๆเนี่ยลิลิกเยอะๆได้มันต้องมีผลประโยชน์นะผมไม่งั้นงอนอันนี้ก็น่าจะเดินวนของผมเดานะนี่วนเอาไม่วนด้วยมีเดินย้อนรอบนึงว่ะนะมีไปนะเอาไว้นะมีมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ยืนย้อนโอเคสองรอบก็คือเป็นวนแหละแต่ว่าเป็นการถอยรอบนึงอ่ะถอยไป1รอบเพื่อที่จะแถมให้ลำบากกว่าเดิมมากขึ้นนั่นเองนะผมถ้าแมวมาฝั่งนี้แล้วก็เข้ารูนี้มีปุ่มวันนี้โอเคเปิดประตูแมวน่าจะซ่อมกับสะพานนี้ผมว่าพันอันซ้ายนี้ไปออกเฉยเราซ่อมสะพานนี้โอเคดูแลสะพานเดียวพอเจอทางแล้วโอเคจังหวะที่มันไปอันนี้มันจะตรงนะแล้วก็สับตรงนี้2ทีโอเคแต่ว่าตัวนี้ต้องค่อยๆตามไปนะมันจะมีจังหวะที่หันกลับมามองนะแล้วต้องค่อยๆตามไปทั้งคู่แข่งกรรมกรก่อนแล้วจังหวะที่มันแข่งกรรมกรก็น่าจะไปได้แล้วก็คือตรงนี้ก็คือนิดเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปไกลมากไม่งั้นจะกับมันจะมีแข่งกรรมไม้ทีนึงนะผมด้วยแน่ๆโอเคนี่ไงแล้วก็ไปอีกนิดนึงโอเคแมวก็น่าจะไปได้เลยแต่ว่าความชัวร์รอกันนะผมโอเคตัวนี้มันจะให้เราไปได้โอเคเก็บอันนี้ก็คือเข้ามานิดนึงไปรอกันโอเคตัวนี้จะรอได้ทีนี้แอบนี้เราซ่อมสะพานนั้นได้โอเคนะซ่อมเลยโอเคน่าจะได้เพราะว่าเราประหยัดเวลาในการไม่ให้มันเห็นด้วยพอดีที่จังหวะประตูเนี่ยต้องให้เปิดตอนที่ตัวละครเราพร้อมที่จะไปโอเคใช่ไหมโอเคตอนนี้แล้วก็รอกันนะออกมาตรงนี้มารอให้มันหันเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ไปได้ละโอเคไม่เห็นพอดีที่ปัญหาคือตัวนี้มันจะเห็นใช่ไหมนี่ผมไม่รู้ตรงเนี้ยเนี่ยมันเห็นอะฝ่าไงวะมันไม่มีพลังในตอนนี้แล้วด้วยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใช้ตรงนี้มันก็แค่ใช้ประตูได้เฉยอะโอเคแล้วโอเคคือเราต้องให้ตัวนี้ไปล่อก่อนใช่ไหมผมว่าผมรู้แล้วเราต้องให้ตัวนี้ล่อก่อนโอเคพอมันเห็นปั๊บเรากลับมาแล้วแมวออกปุ่มโอเคใช่มันจะมีขากลับตอนที่มันไม่เห็นเราช่วงหนึ่งใช่ไหมนี่ไงแล้วกดปุ่มใหม่มันนั่งคิดพักหนึ่งนะผมสงบจิตสงบใจคิดอยู่โอเคน่าฮันน่าโอเคเสร็จแล้วก็แค่ร้องเหมียวรอเหมียวแล้วก็ลอดรูนะผมโอเคไปดักรอ
แล้วก็นางเอกก็ซ่อมสะพานซะอึ๊บซ่อมสะพานรอค่ะแมวก็มาตรงนี้รอโอเคฟึบมาเรียบร้อยวู้แอดวานจริงๆโอเคสุดผลนะผมผมนั่งทนทีนึงว่าผมพลาดอะไรไปไงก็คิดออกเรื่องปุ่มประตูนี่เองตรงช่องว่างของบอทมันคือนี่แหละผมช่องว่างก็ไปลืมดูว่ากิฟถือว่าผ่านลิลิกมั้ยนะลืมดูดีใจมากป่ะไหนไม่มีเปล่ากิฟไม่เห็นลิลิกนะหรือเห็นวะไม่ทันได้มองนะผมขออภัยแต่เราถ้าเกิดต่อให้ไม่ใช่วิธีนี้แล้วทำวิธีไหนแต่นี่ฟิกวิธีมากผมว่าไม่น่าจะมีวิธีอื่นนะผมด้วยเจอแค่ไม่จับได้นี่ซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรก็แค่ต้องเห็นแหละต้องล่อมาอยู่นะมันไม่มีที่อื่นนะผมไม่มีที่อื่นแน่ๆถูกต้องวิธีนี้แหละเปิดประตูปั๊บไปอะไรเงี้ยเออทีเดียวที่ทำได้พังก็ซ่อมถูกแล้วไม่มีวิธีอื่นแน่ๆนะผมโอเคพี่แพงไม่ได้ง่ายกว่านี้ไม่ได้ทำลายไม่ได้เพราะสะพานจำเป็นทั้งสองสะพานนะผมงั้นไปต่อไม่ได้นั่นเองนะผมเลยฟิกสะพานตรงอันนี้อยู่แล้วนั่นเองโอเคด่านนี้ไม่มีโอ้ยาวต่อไปห้องปุ่มเยอะปุ่มโคตรเยอะตอนนี้มีปุ่มส้มก็คือเปิดประตูนี้แล้วก็นี้ปุ่มแดงก็ประตูเยอะเห็นข้างหน้าด้วยต้องปิดเปิดรัวๆแน่ๆฟ้าก็กดปุ่มอันนี้เพื่อไปเอาปุ่มเขียวโอเคเขียวคือปุ่มไปเอาทางออกโอ้โหต้องล่อระหว่างห้องผมว่าตอนนี้ดูผมว่าอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบพัซโซ่แนวนี้อยู่แล้วพัซโซ่แนวเปิดห้องปิดประตูเรื่อยๆเพราะผมทำได้อ่ะแดงโอเคแต่วันนี้ก็คือเข้ามาปั๊บแล้วก็เอาออกกันนะผมว่าออกปุ่มก่อนเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เนียนแน่ผมโอเคว่าผมรู้อ่ะก็มานี้ตอนนี้ก็มาปุ่มส้มเหลืองอันเนี้ยปุ่มเหลืองนะครับผมแล้วก็เข้าห้องนี้เสร็จแล้วจังหวะนี้ก็เพิ่งทั้งสิ้นนะผมมากดปุ่มฟ้าก่อนโอเคพอปุ่มฟ้าเสร็จแล้วปั๊บทีนี้ก็คือต้องหาวิธีขังมันไว้ในห้องสักห้องนึงนะผมว่าน่าจะขังห้องเหลืองง่ายสุดปะถ้าเกิดในหลักการที่ผมคิดนะก็คือเปิดประตูเหลืองปั๊บโอเคมันไม่หันมาเห็นแปลว่าไม่ได้โอเคงั้นก็ขังห้องแดงผมว่าได้ผมว่าโอเคใช่ไหมก็แค่ให้แมวกดปุ่มแดงปั๊บแล้วก็ลอดตรงนี้พอเห็นแล้วก็รีบวิ่งมาแล้วก็ปล่อยปุ่มแดงทันไหมทันอยู่โอเคก็แค่นั้นปะ ใช่ไหมผมว่าด่านนี้ไม่มีอะไรเว้นแต่ว่ามันจะให้อัชิเมนต์บางอย่างนะผมว่าโอเคเรียบร้อยก็ขังเรียบร้อยก็ไปกดปุ่มเขียวเฮ้ยมันมาเห็นโอเคนะโอเคผมเห็นปัญหาของปุ่มแดงแล้วคือมันจะต้องผ่านปุ่มแดงนะผมเพื่อเปิดประตูที่เดิมใช่ไหมคือต่อให้เราไปต่อปะเกียก็อย่างที่เห็นว่าเราจะตายนะผมผมคิดวิธีพิจารณาอีกวิธีนึงได้นะผมไม่รู้มันจะได้จริงไหมลองดูนะคือให้ตัวละครให้แมวกดปุ่มเหลืองกันนะผมตรงนี้แล้วแมวร้องเหมียวโอเคไม่ถึงงั้นต้องให้แมวร้องเหมียวใกล้ๆทีนึงนะถ้าเกิดตรงนี้แทนแล้วร้องเหมียวแล้วกดปุ่มทันทีแล้วตัวละครเห็นปะถ้าสมมติว่าตรงนี้ตัวละครจะเห็นเราหรือเปล่าปึ๊บอันนี้ไงโอเควิธีพิเศษที่ผมคิดได้คือวิธีที่ให้หุ่นให้สกิลหันมองทุกด้านโดยจากผลลัพธ์ของการที่แมวร้องเหมียวนะผมแล้วปิดปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคแต่ได้แหละตอนนี้ขังเหลืองไม่กดปุ่มเหลืองแล้วโอเคได้นี่ไงได้แล้วครับผม advance อันนี้มีนั่นปะไม่มีลิกโอเคไม่มีลิกแล้วแล้วตอนนี้มีดันวิธีเดียวนะผมคือผมคิดประตูเหลืองแรกแต่ตอนแรกไม่ได้เพราะว่ามันไม่หันมาทางฝั่งซ้ายไงแต่วิธีการให้มันหันมาคือให้แมวร้องเหมียวทีหนึ่งจะได้ดูรอบๆเช็ครอบๆนะโอเคเข้าใจคิดว่านับถือคนคิดเลยเนี่ยคิดได้ไงครับผมครับจังหวะไอองศาที่แมวอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมเนี้ยพอดีที่แมวร้องเหมียวได้จุดเดียวนะผมจริงๆเลยจุดเดียวนะผมจุดเดียวเลยโอ้เพื่อให้มันแอคทีเวตการมองกล้องทุกมุมมองนี่นะผมสุดยอดว้าวยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกประทับใจความคิดพัซเซิลนะผมโอเคโอ้ถึงด่านบอสแล้วเนี่ยมีสรุปผลอีกทีนึงนะผมยังเป็นภาพเดิมแล้วก็น่าจะมีต่อภาพใหม่แหละคือมันจะค่อยงอกมาโอเคดูซิว่าชัปเตอร์3มีอะไรงอกมาจากโซนตรงนี้นะผมมันจะโซนมือโดนจับกุมกุญแจมือนี่ไง
มันคือไอ้ที่อยู่แบ็คกราวด์ป่ะวะมุนแจมือผมเห็นอยู่ด้วยอ่ะมีเหมือนรถไฟอ่ะมุนแจมาร์คมาคน2คนอีกแล้วนะผมแล้วก็เซลฟี่อ่ะตัวม้าตัวหนึ่งตัวเดียวเหลือม้าเดียวอ่ะเหลือเตียงกับไม่เก็ตเลยนะผมไม่เก็ตเลยไม่เข้าใจแต่ต้องก้าวต่อไปโอเครอบนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมบนล่างนะผมมีช่องว่างซ้ายขวาค่อยๆเปิดเส้นทางไปเรื่อยๆตัวที่คนเล่นยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ดีนะผมกุญแจอ๋อเป็นกุญแจอ๊อฟบนล่างคือกุญแจไอตัวแม่กุญแจไงโอ้โหต้องแต่งทั้งคู่ใช่ไหมมีเนี่ยมีแท่น2อันโอเคทั้งแมวทั้งเราก็ต้องเอาม่วงก่อนโอเคก็เริ่มจากอันเขียวแดงเขียวต้องกดปั๊บมันจะเปิดประตูนี้แล้วอันนี้ปิดใช่ไหมอันนี้มีนี้ด้วยอันนี้ปุ่มเขียวกันปะเดี๋ยวนะมันเยอะเหลือเกินมีหุ่นอันหนึ่งนะผมด้วยปุ่มแดงเฝ้าอยู่โอเคอันนี้เขียวอ่อนอันนั้นเขียวเข้มโอเคงั้นก็เราไปเอาน่าจะเอานี้กันแหละผมว่าเปิดอันนี้กันนะผมเพื่อที่จะเอาตัวนี้ไปซ่อมบางอย่างก่อนซึ่งซ่อมสะพานนี้ได้ใช่ไหมเพื่อเอาโอเคเอาสีม่วงนี่ไงโอเคก็อย่างนี้ปะน่าจะอย่างนี้เพราะมีทางเดียวที่ซ่อมได้โอเคอยู่แล้วแล้วก็ลากแมวมาตรงนี้ปะวะ เอ๊ะใช่ปะวะมันดูแบบปิดประตูแปลกแปลกลองไหมลองเปิดประตูใหม่มันก็ติดประตูต่อกับแมวร้องเสียงแล้วมันจะแล้วเราให้เราไปเนี่ยทันปะจะได้ก็ได้โอเคโอเคโอเคนี่ไงแล้วไปต่อยาวเลยนี่ไงโอเคได้ได้ได้โอเคต้องมาดูจังหวะที่โอเคอ๋อคือต้องให้แมวเข้าไปโอเคก็คือกดปุ่มเปิดประตูปั๊บแมวเข้าไปปั๊บค่อยเปิดกดอีกทีนึงแล้วเราก็ค่อยไปอย่างนี้นี่ไงแล้วมันก็นี่เปิดประตูพอดีพอดีแอดวานซ์โคตรโอ้โหคือมันเยอะมากเลยนะเยอะโคตรเลยต่อแค่นั้นเหรอต่อแค่ฝั่งนี้เนี่ยนะแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้เลยนะต่อแค่ฝั่งนี้ให้แมวล่อมาฆ่าอ๋อก็คือกดปุ่มแดงได้ตอนนี้โอเคโอเคโอเคผมว่าผมรู้แล้วโอเคผมว่าผมพอรู้ดูก็คือวิธีคล้ายเดิมนะผมคือกดปุ่มนี้ก่อนทีนึงกลับไปเอาพลังมาให้แมวกดปุ่มนี้อ่ะแล้วเราเอาพลังมาเตรียมไว้แถวๆนี้น่าจะฆ่ามันได้ใช่ไหมผมว่านี่ตรงช่องนี้โอเคก็ใช้พลังนี้การฆ่าหุ่นแทนนะโอเคก็คือล่อเสียงมาตรงนี้แล้วยืนเฝ้านะผมยืนรองนี่แหละให้แล้วก็ให้มันเห็นนะผมตรงแถวนี้กันนะผมว่าน่าจะได้อยู่ตอนมันเห็นเป้าแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้แทนตอนนี้พอมันเห็นยาวๆแล้วก็รอให้มันมาใกล้ๆแมวแล้วก็เอาไม่เห็นไม่ไม่เห็นนะเห็นไหมแมวมันอ๋อแมวเข้ามันแล้วไม่ได้เหรอเห็นนะแมวมันเข้ามาเอาล็อกเลยอ๋อมันจะค้างล็อกเลยเหรองั้นถ้าไม่ได้จริงก็ผมคิดกรณีกับกันก็คืออย่างนี้นะผมให้มันผ่านไปเฉยแล้วเราสวนไปได้เฉยปะอย่างนี้ได้โอเคอย่างนี้ได้วะปัญหาคือตอนมันกลับมาแดงโอเคก็คือเราต้องเข้าไปโอเคอันนี้ก่อนก็แปลว่าอ๋อรู้แล้วโอเคระหว่างที่แมวไปเอาปุ่มแดงข้างบนเนี่ยเราต้องฝ่าไปตรงนู้นสุดนะผมโอเคก็คือให้ตัวละครเราคุมแต่แรกเลยกันผมว่าตั้งแต่โซนนี้โอเคพอเข้าไปปั๊บหยิบได้ปั๊บแล้วตรงไปตรงนู้นเลยนะผมตรงนู้นแล้วโอเคได้เลยผมได้นี่ไงแมวก็ไปทางนี้มาแล้วก็แอบจู๊กนิดนึงรอมันไปก็แอบจู๊กกลับมาสะพานช่วยตรงนี้อ๋อนี่เองโอเคนี่ไงแล้วก็รอจังหวะที่ปุ่มแดงนี้ก็ไปเอานี้ก็จบนะผมก็จะรีเซ็ตใหม่โอ้แมวก็รอดเช่นกันนะโอเคได้วิธีนี้นั่นเองนะผมว้าวต่อสะพานอันนี้ใหม่ขึ้นมาโอเคสะพานที่3จะมีปุ่มฟ้าเพิ่มต้องกดแดงและฟ้าโอเคแล้วนี่ต้องกดสีแดงแล้วก็สีฟ้านะผมก็สีแดงก่อนแล้วก็สีฟ้าตามนะหูโอเคเพราะว่าทำลายตรงหุ่นนี้โอเคเข้าใจแล้วผมว่าผมรู้วิธีอยู่ อีกแล้วเนี่ยหมอจะไม่พลาดนะคือเหมือนเดิมแหละเริ่มเหมือนเดิมนะผมเริ่มเหมือนเดิมทุกขั้นตอนโอเคแล้วก็รอจังหวะที่ประตูเข้าไปเอานี้ทีนี้ก็ประจำที่ฝั่งนี้นะผมแมวก็ร้องเหมียวก่อนรอบหนึ่งเพื่อล่อก็คือมาตรงนี้ก่อนเลยนะโอเคผมว่าน่าจะได้อยู่แล้วรอให้มันผ่านไปเสร็จแล้วเราให้แมวมาตรงฝั่งนี้เพื่อล่อมันมาตรงโซนนี้พอมันเห็นปั๊บดึงมาเลยแล้วก็จังหวะที่จะตายก็
ย้อนไปนิดนึงนะของให้คนเป็นฝ่ายจัดการมันก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเอาไม่ทันเอาใหม่ๆก็คือมาตรงนี้ปั๊บตรงนี้ได้นี่ไงโอเคได้หยุดไปก่อนเลยครับผมเรียบร้อยโอเคถ้าจะฆ่าจริงผมว่าไม่น่ามีวิธีอื่นเพราะว่าไงเราต้องเคลียร์มันด้วยวิธีนี้แหละเพราะมันมีสกิลดีพอที่จะใช้จัดการมันอยู่แล้วผมว่าชัวร์ๆอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกเคลียร์นี้ได้ปั๊บก็เปิดทาง2ทางก็น่าจะไขกุญแจคู่ได้แล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยมาเก็บหมดทุกสะพานครับแล้วสะพานก็ต่อเสร็จไปสู่แม่กุญแจตรงกลางนะผมเพื่อเอาของที่3ชิ้นที่3ที่เป็นของไขกุญแจของเรานั่นเองนะผมโอเคง่ายสุดผลลัพธ์ทำรันนี้คือก็แค่เดินมาหาตรงกลางพร้อมกันนะผมจบแล้วเร็วมาก10วินาทีเดียวแต่ก่อนจะทำได้นี่คือแบบวนลูปนู่นตรงนี้ตรงนั่นมามากมายนะผมเรียบร้อยแล้วเราเป็นคู่กันนะผมเหมือนพัซโซ่มันทำให้คู่กันด้วยนะระหว่างเรากับแมวตอนแรกมันแค่เดี๋ยวๆได้ไงอันนี้คือต้องคู่กันด้วยแต่ผมบางอย่างนะผมการรวมตัวโอเคเป็นรูปรวมตัวกันแบบบนล่างเลยโอเคเอ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนแมววะอ้อไม่ใช่คิดเองนะผมน้องแมวเดินน่ารักเกาคอเกาคอเกาคางน้องก็น้องอยากเกาหัวต่อน้องน่ารักรักร้องรัวๆเลยน้องอเลิร์ตเหลือเกินโอเคอันนี้3ได้แล้วนะผมแม่กุญแจลูกกุญแจได้นะโอเคทั้งแม่ลูกกุญแจนะผมก็คือต้องขัดอะไรกันไม่ได้อันนึงต้องไว้สำหรับล็อกด้วยแล้วก็อย่างนึงไว้สำหรับไขด้วยนะผมรวมเป็น1เดียวกันจะได้มันแบบของกุญแจนั่นเองนะผมในช่องนี้เป็นรูปบนล่างนะผมน่าสนใจโอเคเหลือด้านท้ายของชัปเตอร์ในส่วนที่เราเห็นนะผมสีงั้นหรือข้างหน้าเนี่ยเราเลือกด่านได้โอเคเราไปแก้ด่านเดิมได้ที่เราเคยเล่นผ่านมาสมมติเราจะแก้ด่านไอปุ่มอันแรกสุดก็คืออันนี้นะอัน7ใช่ไหมใช่กดไปแล้วก็เข้าไปแก้ใหม่ได้ก็เปลี่ยนไทม์ไลน์ช่วงนั้นให้เร็วกว่านี้เล่นความเร็วให้ไปกดปุ่มเขียวง่ายๆแล้วก็ข้ามไปเล่นด่านอื่นน่าจะได้ผมว่านะผมประเด็นคือกดปุ่มเขียวต้องกดปุ่มแช่กันกันแน่ด้วยต้องให้แมวเดินผ่านไปได้ด้วยนะผมอาจจะต้องแช่พักใหญ่ๆเลยใช่ไหมผมว่านะไม่งั้นอาจจะไม่ได้ลองแล้วลองกดโอเคแล้วผมก็ปล่อยเวลาแช่ไปสัก1 2 3 4 5 6โอ้แช่ยาวก็น่าจะได้เพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราตรงนี้ไม่รีบนะมีเวลาเยอะเหลือเฟือแล้วนะผมน่าจะได้น่าจะได้โอเคต้องมาตรงนี้นะตรงสีม่วงโอเคนี่มาทางโอเคเห็นไหมมาทางนี้แล้วโอเคโอเคโอเคกดปุ่มแล้วนี่โอเคโอเคโอเคไปทันนั่นแหละได้แล้วครับผมยืนรอยาวโอเคยืนรอยาวไปด้วยโอเคโอเคอัชเมนต์ใหม่เล็กคอนนะผมอยากพยายามแก้ไขอดีตของคุณในปัจจุบันอยากพยายามแก้ไขอดีตของคุณในปัจจุบันเดี๋ยวนะทำงานได้ดีก็คือเร็วแปลว่าเขาไม่อยากให้เราแก้ใช่ไหมแต่เราก็แก้แล้วโอเคผมขอกลับมาเล่นด่านนี้ใหม่เนื่องจากว่าผมขาดตกอีกแค่2ด่านนะผมเซิร์ฟลิลิก็เลยมาลองดูนะผมก็สังเกตว่าตอนนี้ผมกดไอ้พันเวลาไปน่าจะเป็นเพราะเวลานะผมนี่ฮะมันหมดดับตรงนี้นะผมตอนนี้ผมไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะผมถ้าเกี่ยวกับเวลานั่นแน่ถ้าเกี่ยวกับเวลาไม่น่าเกี่ยวกับรูพวกนี้เพราะว่ารูพวกนี้มันน่าจะไม่ได้จริงเพราะมีตัวเนี้ยแล้วผมก็ลองเรียกแมวเหมียวไม่ได้นะผมทำอะไรไม่ได้เลยพี่ผมเคยลองตอนนี้แล้วก็จะลองดูว่าถ้าเกิดไปตรงๆจะได้ไหมนะผมแบบไปเลยไม่น่าได้นะผมมันตามอยู่ดีโอเคก็ลองนี่นะลองเหมียวตรงนี้เลยโอเคแล้วไปโอเคมาทางนี้เหรองั้นลองเหมียวแล้วมาทางโอเคขวาก็ได้มา เราลองหาทางท่านสุดที่ทำได้นะผมโซนนี้ไปได้หรือเปล่ามันมาทางนี้โอเคมันหันมาโน้ตจากเวลาที่แถบไปนิดเดียวนี่คือน่าจะยากมากต้องเป๊ะจริงๆนะผมต้องเร็วแบบเร็วมากก็จะลองว่าช็อตคัทที่ทำได้นะผมอันนี้มันจะโอเคเฉียดนิดเดียวใช่ไหมมันจะไปโอเคปาดหลังนี้โอเคตรงนี้ไม่ต้องให้ผมว่าตรงนี้เราปาดตรงได้วะใช่โอเคตัดตรงได้ด้วยโอเคโอเคโอเคอย่างนี้เอ้ามันหินเหรอวะเนี่ยก็ต้องให้อย่างเงี้ยโอเคแล้วเราลงมาโอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้แต่ตัวนั้นมันมาแล้วนี่วะโอเคก็อย่างนี้น่าจะได้จุดแล้วถ้าที่ผมลองวิเคราะห์ทำได้นะผมยังสีโอเคอยู่แต่ปัญหาคือมันก็ดูเวลามันไปแล้วนะ เวลามันดูไปแล้วนะนี่ดับแล้วอะ
ต้องไปเดินที่เหรอถ้าว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้แล้วเรากด2ตัวได้ยินเหรอ2ตัวได้ยินเออ2ตัวได้ยินเดี๋ยวนะปล่อยไปก่อนนะผมโอเคเออ2ตัวได้หุยเดี๋ยวนะโอเค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 อย่างนี้ได้ป่าววะเออหุยอย่างนี้ได้ถ้ามาตรงนี้แล้วหยุดแป๊บนึงแล้วลองอยู่ตรงนี้แล้วตรงไปอ่ะไม่ได้อ่ะผมรู้แล้วโอเคผมนึกเลยมันอยากได้แล้วคือสะพานมันมีสะพานนึงใช่ไหมผมว่านะแต่การเหมือนไอ้เนี่ยไอ้ด่าน7นะผมมันคือด่าน6ที่เราต้องซ่อนสะพานตรงนี้เพราะว่าจำเออใช่เออว่ะซ่อนสะพานตรงนี้ได้ไงเออเออว่ะมันเราเพิ่งคิดได้วะเนี่ยว่าทันนี้ก็ง่ายกว่าเดิมด้วยนะผมว่าพอได้พลังแล้วเออใช่ๆๆๆตัวคือต้องมาแก้ทำลายนี้ด้วยนะผมเพื่อที่จะให้เราเปิดทางเพิ่มเติมได้นะผมต้องหยิบอันนี้มาก่อนซ่อนสะพานอันนี้อันนึงอ๋อเขาทำซ่อนสะพานได้เพื่อนั่นด้วยเพื่อให้เราใช้พลังด้วยไงผมไม่สังเกตตอนแรกรอบแรกนะผมด้วยซ้ำใช้แค่โจมตีเฉยอ๋อนี่เองโอเคอันนี้เผื่อใครเอาวิธีไปใช้นะผมในการเดินช็อตคัทด้วยนะผมสั้นกว่าเดิมแต่ดูสั้นจริงไหมเพราะมันก็ต้องมานั่งจุกอีกทีตรงนี้นั่งยืนรอให้มันผ่านไปนานๆโอเคอ๋อทีนี้พอเราโปรเฟชชั่นอลด้านการเคลื่อนไหวของแมวแล้วผมว่าผมทำได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยผมว่ามันรู้สึกว่าไอตัวรูข้างหลังไอช่องแมวเนี่ยมันหลอกไว้เลยนะคืออันนี้คือไม่ใช้แน่ๆนะผมอีกอันนึงที่ไม่ใช้เลยใช้ไม่ได้เพราะมันคุมหลังไงนะครับผมสะพานตรงนี้มาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะครับผมก็ว่าอยู่มีจุดโอเคถ้าไปทางนี้แทนน่าจะเร็วกว่าเยอะใช่แต่มันก็ต้องโอ้โหต้องพอดีเป๊ะนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าผมทำได้ไหมผมต้องทดลองแหละนะผมลองดูอ่ะให้มันหันได้พอดีตัวนี้ฟึบตัวนี้โอเคแล้วตรงกับฝั่งนี้มันเห็นปะเห็นได้โอเคไม่ได้ต้องอ้อมก็คืออ้อมฝั่งหลังตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะบอกเลยถ้าตกตรงไปเลยจ้ะมันทันป่าววะเฉียงมาอย่างงี้โอเคทันอยู่โอเคทีนี้ปัญหาคืออ้าวเห็นเหรอถ้าเห็นวะถ้าเราเหยียบตรงนี้นะตรงนี้แล้วเราก็ตรงเลยจ้ะถึงจะตรงเลยตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเอออย่างงี้ดีโอ้โหอย่างงี้โอเคอย่างงี้เร็วกว่าโอ้ว้าวสแต็ปปัญหาคือเราต้องเร็วดีนะผมซึ่งมันก็ไม่เร็วพอป่าววะโอเคอันนี้ไม่เห็นด้วยป่ะเนี่ยว่ามันไม่เร็วพอนะผมนี่ดับแล้วต้องออกสุดขอบแล้วคือไปเลยอ่ะต้องเป็นทางที่ไปแล้วถึงทันทีเลยนะผมแบบว่าไม่มี OA แต่ทั้งสิ้นอ่ะต้องเร็วสุดทั้งทางตรงเนี้ยด้วยแล้วก็ทางนั้นด้วยโอ้โหหยุดนี่นะโอเคหยุดนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปนู่นโอเคเร็วกว่าเดิมแล้วโอเคอู้หูอุ้ยหุยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แหละเราไปเลยได้ป่าวะกูวิ่งเลยโอเคเพราะแมวเร็วไงแมวเร็วพอเอ้ยได้เฮ้ยได้ว่ะได้โอ้มันพุ่งแรงแมวเร็วโอ้ my god นี่มึงใช้ร้องเสียงเหมียวนะเช็ดได้โอเคอยู่แค่ตรงนี้พอหน่อมที่เหลือตรงอย่างหนึ่งเดียวคือตรงเร็วมากอะ the fat of the all the เลยแบบต้องเร็วสุดอะเนี่ยคือเร็วเลยนะผมครบเลยอ๋อมีกันใช่เวลาไม่เคยรอใครทำทุกเวทีให้มีค่าทำเวลาได้ดีจ้าโคตรยากเราผ่านมาได้แล้วโอเคเราผ่านดันโคตรยากมาได้แล้วนะโอเคไม่น่าเชื่อเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยสุดท้ายของเซตนี้ที่เป็นไอ้ลิลลี่ก็คือด่าน12นะครับผมที่2คือด่านที่มาเจอแมวครั้งนึงก็คือด่านที่มีอันนี้โอเคมันดูเกี่ยวกับเวลาปะโอเคเกี่ยวกับเวลานะผมอันนี้เกี่ยวกับเวลาอีกแล้วเหรอเวลาที่ต้องเป๊ะมาทุก9เดือนน่ะคือต้องห้ามช้าเดี๋ยวอะไรอย่างงี้เลยแล้วตรงนี้เก็บตรงนี้ไปเอาอะไรนี่เลยนะผมซึ่งเราก็ต้องมานั่งย้อนเวลาทีละตัวนะผมให้พอดีจังหวะเนี่ยกดไปก่อนเลยก็ว่าไปถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจังหวะการฆ่ามันอยู่ตรงโซนนี้แทนอ่ะเออก็คือแทนที่แมวจะวิ่งหนียาวๆนะผมก็ให้แมวให้เป็นตัวแมวก่อนนะโอเคก็คือเรารออย่างนี้นะรออย่างนี้แล้วให้มันตอนเริ่มจะเห็นนะโอเคไปนี่นะโอเคเห็นแล้วเราตรงมายาวๆก่อนนะรอให้ผู้หญิงโจมตีเลยตอนเนี้ยโอเคอีกนิดนึงน่าจะได้อยู่นิดนึงโอเคได้แล้วนี่โอเคผมต้องเปลี่ยนเวลาส่วนของการที่เรากดจะฆ่าตรงโซนเนี้ยแทนได้โอเคโอเคโอเค
ทีนี้ก็เหลือแค่รอแมวร้องเสียงเหมียวพอดีแล้วก็เราก็ต้องไปพอดีนะผมโอเคผมลองเดินวนรอบมันนะโอเคไม่รู้ว่าจะได้ไหมโอเคถ้าได้ก็คือดีไหมผมถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับเวลาใหม่ได้ปะได้ปะวะโอ้โหดับแต่ตอนแมวเข้าโอเคงั้นไม่มีปัญหาแล้วก็แค่แมวเข้าไปก่อนเลยนะผมเพราะแมวเองก็เข้าตั้งนานแล้วโอเคเฮ้ยได้ตอนแมวนี่เป๊ะนะได้เลยนะเฮ้ยได้เว้ยได้ว้าโหทนวิธีทีนึงนะผมคนอาจจะไม่เห็นว่าทำไงกันแน่แต่มันแบบว่าแอดวานซ์มากคือช่วงแรกเราจะไม่มีเวลาเด็ดขาดนะทุกกรณีนะผมทุกก้าวเดินสำคัญมากว่าช่วงแรกเป็นช่วงที่มันง่ายสุดนะผมช่วงอื่นนี่คือช่วงมหาวิบัติเลยนะผมโอเคแล้วเปลี่ยนจากที่เราทำลายหุ่นทีหลังไปทำลายก่อนนะผมเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการคุมเวลาเนี่ยนะผมปึ๊บไปเลยอย่างนี้แล้วก็ใช้แมวร้องเสียงแมวคุ้มค่า2ทีพอนะผมก็คือตีตรงแรกตรงนี้ให้มันดีเลียนนิดนึงกับตอน2ก็คือตรงตอน29ที่ผ่านไปของการก้าวเดินของหุ่นนะผมบนถนนนี้แล้วร้องตรงจังหวะนี้ให้มันหยุดสอแล้วก็เดินตามหุ่นเนี่ยเดินตามมันเลยไม่ต้องไปสวนกระแสนะผมตรงกระแสมันยากไปเดินตามตอนที่แสงมันหยุดพอโอเคเนี่ยก็จะได้แล้วก็แมวก็ควบไปก่อนนะผมนำไปก่อนเลยเพราะว่าเวลามันเนี่ยพอดีนะผมthe most เลยเนี่ยไม่ใช่เดอะลาดนะผม the most of us มีเวลาเยอะก็ไม่มีประโยชน์มีเวลาเยอะก็ไม่มีประโยชน์หากไม่ทำให้มันมีคุณค่ามันยากจะตายเอาจริงความหมายของสิ่งนี้คือคุณต้องใช้เวลาคิดพัซโซเยอะสุดได้ทำได้หน่อยเพื่อที่จะได้เวลาจริงอ่ะน้อยสุดนะผมโอเคมาดูผลงานกันดีกว่านะผมตอนนี้ลิลิที่เราได้มาทั้งหมดก็จะมีนี่นะผมอะไรที่มันพังแล้วต้องแก้ไขต้องแผ่นดีนี่คือแมวได้ยินไหมดินแดนไร้เสียงนะผม321ไป1678เลยนะผมข้ามขั้นไปเลยมันจะง่ายเกินไปทาสแมวเวลาไม่เคยรอใครเลดคอน the most of us แล้วก็มาเป็นมิดนะผมเล็กซี่อันที่สุดท้ายออกมาไปเตรียมลุยกันดีกว่าให้มันสลายตอนที่มันวิ่งมาจะมิดไม่ทันนะผมทันปะท่านอยู่ตรงวัดเข็นมือปลายสุดจริงโอเคมาปลายสุดเลยอันนี้ตอนนี้แหละไปไม่ทันหรอกครับผมนั่นแหละใช้การสไลด์เป็นประโยชน์นะผม